รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าการใช้มาตรา44ในการแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจะช่วยให้มีกรอบเวลาการทำงานที่ชัดเจนขึ้นนะคะซึ่งคณะกรรมการตามมาตรา35ที่รับผิดชอบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพงบางแคและช่วงบางซื่อท่าพระและมาตรา43ที่รับผิดชอบสายเฉลิมรัตน์มงคลช่วงหัวลำโพงบางซื่อจะทำหน้าที่หารือกันและเจรจากับบริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนผู้เดินรถสายสีน้ำเงินโดยอาจจะต้องดูสัญญาด้วยว่าจะต้องมีการแก้ไขหรือว่ามีเงื่อนไขหรือไม่จากนั้นก็จะส่งให้ทางบอร์ดรฟม.พิจารณาต่อไปค่ะใช่ก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเจรจากรายเดินมันจะแก้สัญญายังไงบนเงื่อนไขอะไรตรงนี้เพราะมีเรื่องระยะเวลาด้วยนะถูกต้องก็ต้องไปดูว่าคณะบอร์ดรฟม.นั้นจะพิจารณาอย่างไรในเรื่องของการผมพูดก่อนไม่ได้นะครับเพราะต้องให้คณะกรรมการเขาพูดขณะที่นายปลิวตรีวิศวะเวชรองประธานกรรมการบริษัททางด่วนกรุงเทพหรือว่า BEM ระบุนะคะว่าพร้อมเจรจากับบอร์ดรฟม.และยินดีที่จะให้บริการเดินรถโดยหากการเจรจาระหว่าง BEM และบอร์ดรฟม.ได้ข้อสรุปจะใช้เวลาในการเชื่อมต่อรถไฟฟ้า 7-8 เดือนซึ่งเร็วที่สุดจะไม่เกินเดือนมีนาคมปี2560ทางด้านพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการประธานกรรมการรฟม.กล่าวว่าจะเร่งดำเนินการตามกรอบเวลา30วันที่ประกาศในมาตรา44นะคะโดยจะหารือผู้บริหารรฟม.จัดทำหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสารรวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆนะคะเพื่อให้รถไฟฟ้าสายดังกล่าวให้มีการเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงการเครือข่ายเดียวกันด้วยค่ะ